โอเคเอาละครับผมกลับมาพบกันต่อนะครับในเกมนี้ครับผมอยู่กับผมกัปตันเทแลนด์นะครับแล้วก็อยู่กันในเกมคอร์รัปนะครับนะฮะกับพาร์ทที่2นะครับก็หลังจากที่เรานะครับสอบสวนนายกายเนี่ยที่มายัดข้อหาให้นางเอกของเรานะครับว่าเป็นคนปล่อยสัญญาณฐานที่มั่นของเราออกไปนะฮะหลังจากสอบสวนกันไปสอบสวนกันมาเนี่ยก็จับได้ว่านายกายเองนี่แหละเป็นคนทําเองแล้วมายัดข้อหาให้เรานะครับทีนี้เราก็มาดูกันต่อนะครับว่าเอ้ยทำไมมันต้องทําแบบนี้นะฮะเออทําไมมันต้องหักหลังเราด้วยนะครับฉันไม่คิดเลยว่านายจะกล้าหักหลังพวกเรานะถึงมารู้ตัวตอนนี้ก็สายไปแล้วอาคิรานะโอ้โหตอนแรกยังเรียกเราว่าหัวหน้าอยู่เลยนะผมรู้สึกว่าเสียงเกมมันเบานะถ้านายยอมอยู่เฉยๆจะไม่มีใครเจ็บตัวหรอกนะฮะเพราะตอนนี้ทหารของท่านผู้นำรู้พิกัดห้องนี้เรียบร้อยและเข้ามาปิดล้อมที่นี่ไว้หมดแล้วฉันทำไมต้องทำหน้าตกใจแบบนี้อีกแล้วนะว่าไงนะกายทำไมถึงทำแบบนี้ฉันไว้ใจนายมาตลอดคือหน้าเองไม่ได้เข้มตามคำพูดเลยนะขอโทษด้วยครับหัวหน้าพวกมันจับครอบครัวผมเป็นตัวประกันนะครับแถมภารกิจที่จะไปหยุดไลอาจะสำเร็จหรือเปล่าก็ไม่รู้จะให้ผมทำยังไงเอาละฮะมีตัวเลือกให้เราเลือกนะครับระหว่างด่านะครับว่าทำไมนะฮะถึงเห็นแก่ตัวแบบนี้กับกายนายยังกลับใจตาทันนะนะครับเราต้องใช้วิธีแบบละมุนละม่อมนะเราเป็นแบบเจ้าคนในคนนะเป็นหัวหน้านะฮะต้องใช้วิธีเอาน้ำเย็นเข้ารูปนะผมนี่ฮะกลับตัวตอนนี้ยังทันนะครับเอาอเมตาถามซ้ำอีกแล้วนะครับทำไมถึงไปเข้าข้างพวกไลอาเขาก็บอกอยู่นะครับว่าถูกจับครอบครัวเป็นตัวประกันนะฮะอเมตาก็ถามว่านายลืมไปแล้วเหรอว่าเข้าหน่วยพลูโตเพราะต่อสู้กับอะไรนะแต่ว่าครอบครัวฉันถูกจับเป็นตัวประกันนะฮะฉันควรจะทำยังไงดีนะผมถึงไลอาปล่อยครอบครัวนายไปนะครับแต่ไลอาก็ยังปกครองด้วยอำนาจมืดแบบนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นหรอกนะกายเองไม่ต้องตกใจแล้วนะพอแค่นั้นแหละหมดเวลาของพวกแกแล้วเอาละฮะมาแล้วทหารท่านผู้นำทหารมันดูกิ๊กก๊อกจังวะแล้วทำไมเองแต่งตัวเหมือนกายวะ What นะฮะจบซะเถอะพวกกบฏโอ้ยิงโอ้โหเข้าหน้าอกครับผมยิงกันแบบไม่พูดพร่ำนะโอ้ยเดี๋ยวถ้าโดนยิงเองร้องโอ้ยละอมิตาช่วยด้วยพี่ถูกยิงโคตรตุ๊ดอาคิระทำใจดีๆไว้นะไม่มีเลยตามพี่มาแล้วเขานี่เองแต่งตัวเหมือนกันเลยเฮ้ยนายยิงทำไมนี่ไม่ใช่ที่ตกลงกันไว้นะเอาละนี่เป็นสิ่งที่หัวหน้าสั่งลงมาแล้วนะหลบไปนะจุดนะสถานการณ์โคตรบีบคั้นนะนี่มันคืออะไรกันเนี่ยเอาละฮะมาถึงเครื่องย้อนเวลาแน่เลยครับผมนี่คือเครื่องข้ามเวลาของหน่วยพลูโตของเราก็ขึ้นมาได้เอาละน่าจะส่งอมิตาไปนะครับเพื่อไปแก้ไขอดีตนะครับถ้าแก้ไขอดีตสำเร็จเนี่ยพระเอกของเราก็จะไม่ถูกยิงโอ้เป็นไงความคิดของผมน่าจะเป็นแบบนี้นะเพื่อเตรียมนะครับเครื่องข้ามเวลาของเรานะฮะเพื่อเตรียมที่จะไปทำภารกิจย้อนเวลาเพื่อหยุดไรอาแต่ว่าตอนนี้ไรอาร่วงรู้ถึงแผนการของเราแล้วเราต้องย้อนก่อนพวกมันจะมานะครับแต่ว่านะพี่คงทำเรื่องนี้ไม่ไหวแล้วนะเธอจะต้องไปทำภารกิจนี้แทนพี่อเมตาเอานี่ไปนะฮะให้ไรมานะครับกำไรเรียกเทพสืบสวนอ้าวเอาฮะได้รับกำไรเรียกเทพสืบสวน1 EA นะฮะเอานะฮะให้ใช้เครื่องข้ามเวลานะครับย้อนไปเมื่อ20ปีที่แล้วแล้วเข้าไปขัดขวางนะครับการขึ้นจะใส่เราเลี้ยวไปการขึ้นครองอำนาจของไลอาให้ได้นะผมพี่ได้ตั้งเครื่องข้ามเวลาไปปีที่2020แล้วนะครับผมไม่ต้องกลัวนะไปปีที่2020โบจังเขาจะรออยู่ที่นั่นนะ What
เธอต้องหาให้ได้ว่าผู้นำที่จะมากองเลือกตั้งในวันนั้นคือใครนะฮะเอานี้ยังไม่รู้ตัวไลอาอีกแล้วนะฮะเรื่องที่เหลือทีมของพี่จะจัดการต่อเองเดี๋ยวนะมาติดต่อคนจากศตวรรษที่เอ้ยปี2020ได้ยังไงวะนะพี่เชื่อมั่นว่าเธอต้องทำได้อมิตานะฮะอ้อฮะไม่ต้องห่วงพี่อมิตาเธอจงรีบไปทำหน้าที่แทนพี่เถอะรีบไปซะอมิตาเธอเป็นคนเดียวที่พี่ไว้ใจมันก็ต้องตกลงอยู่แล้วนะคำตอบนะฮะหนูเข้าใจแล้วแต่หนูจะทำได้จริงๆหรอนะตอนนี้เหลือแค่เธอเท่านั้นแล้วแหละนะฮะมันเหลือแค่เธอแล้วนะครับอมิตานะฮะโอเคตกลงแล้วนะจะย้อนเวลากลับไปขี้คลายเรื่องร้ายแรงทั้งหมดเองนะฮะจัดการสินะครับจัดการเรื่องร้ายแรงทั้งหมดเองขอบใจมากนะฮะเชื่อว่าน้องพี่ต้องทำได้แน่นอนเอาเลยครับผมย้อนเวลาฮะโอ้โหเรียบร้อยครับผมฟึบโอ้โหลงมาอย่างกับ Terminator นะฮะถ้านั่งคุกเข่าแล้วต่อยพื้นนี่ใช่เลยโอเคนะครับอันนี้อะไรเนี่ยสามารถปรับความเร็วการอ่านเสียงได้ที่ปุ่มออปชันนะฮะผมว่าแบบนี้กำลังพอดีแล้วนะครับหรือว่าหลังจากนี้มันจะพูดคุยกันยาวกว่าเดิมฮะ โอเคเครื่องข้างเวลานะครับได้รับการกระทบกระเทือนจนเกิดความเสียหายอย่างหนักคือพูดว่าโอ้ยนะครับแต่หน้าตานี่แบบไม่มีความสะบักสะบอมหรืออะไรลงมาในทุ่งข้าวสาลีครับผมเอาเถอะแต่อย่างน้อยนะครับก็ย้อนมาในปีที่2020อย่างปลอดภัยเลยนะเสียงโนตีก็เปลี่ยนไปนะฮะแบบเหมือนอยู่ในทุ่งมีความโลกสวยนะฮะเอาละโปโปแกก็ตามฉันมาด้วยเหรอเนี่ยนะฮะอะไรครับเนี่ยวันที่เอาแล้วงานเกิดครับผมย้อนเกินมา20ปีเลยครับผมโอ้ my god นะครับโอ้โหทำไงครับเนี่ยคือด้วยบริบทคำพูดผมว่ามันไม่ควรใช่แค่นี้ป่ะคือมันโอ้โหเลยมา20ปีมันต้องโอเวอร์แอคติ้งกว่านี้เยอะเลยนะผมว่านี่มันโอ้ยแย่แล้วทำไงดีแบบฮะเองแบบจะโปโป้หญิงหญิงเอาระบบขัดข้องระบบขัดข้อง What ยังระบบขัดข้องอยู่ทำลายตัวเองอีกได้8ชั่วโมง My God สงสัยนางเอกได้อายุ60นะฮะก่อนที่จะกลับไปเจอกับพี่ตัวเองนะโอเคให้เราไปดูคู่มือในเครื่องข้ามเวลาดีกว่านะอาจจะซ่อมได้นะซ่อมได้ไม่ร้องด้วยในเครื่องข้ามเวลาอาจจะมีเอกสารอะไรก็ไม่รู้อ่านเอาเดี๋ยวนะมันยังไม่ได้เข้าไปดูเลยแต่ว่ามันพูดถึงเอกสารแล้วนะในเครื่องข้ามเวลานี่ก็มีแต่เอกสารอะไรก็ไม่รู้นะครับอ่านไม่รู้เรื่องสักนิดนะจะว่าไปนี่น่าจะมีเอกสารทำธุรกิจของพี่อากิราอยู่เสร็จแล้วนี่ไงนะฮะเอกสารทำภารกิจครับผมโอเคได้รับหนังสือแผนการย้อนเวลานะครับอ้าวไอเทมเราหายไปหมดแล้ว
เหลือแค่2อย่างครับ เรามาดูดีเทลหนังสือนิดนึงนะครับผมหอนาฬิกาจุณพจน์โบจังโอ้โหแล้วเราย้อนเกินมาตั้ง20ปีนะฮะหอนาฬิกากลางเมืองเชลเตอร์ซิตี้นะเดินมาทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือนะครับ 1.5 กิโลเมตรนะฮะจนพบกับสี่แยกที่มีน้ำพุรูปเทพธิดานะฮะจากนั้นมองหาป้ายสัญลักษณ์รูปสุคิวที่อยู่บนยอดตึกเดินไปฝั่งตรงข้ามรอโบจังที่หน้าตึกนั้นนะครับโอ้โหนี่รูปโอเคน่าจะเข้าใจอยู่นะแต่ว่าผมว่ามันก็ไม่น่ามีผลกับไทม์ไลน์อื่นปะคือถ้าสมมุติอมิตาของเราเนี่ยอยู่ที่นี่นะครับไปอีก20ปีนะใช้ชีวิตชิวๆไปนะครับรออีก20ปีแล้วก็ไปเจอกับโบจังผมว่าก็น่าจะแก้ไขอดีตได้แต่ว่าแค่อมิตามันก็จะแก่งับเหงือกอยู่คนเดียวแต่คนอื่นไม่แก่แค่นั้นเองนะเอาเถอะมาดูวิธีการแก้ไขปัญหาของตัวละครในเกมด้วยนะฮะเอ๊ะนี่มันเอกสารเกี่ยวกับคนสร้างเครื่องข้ามเวลานี่นาด็อกเตอร์ไอนะครับผมด็อกเตอร์ไอจากสถาบันอัลฟาเมื่อปีคศ2003อีก3ปีเลยนี่นะครับผมโอเคครับเราต้องทำภารกิจให้เสร็จภายใน8ชั่วโมง55นาทีนะครับผมตั้งเวลาให้ตรงกับเวลาที่เหลือก่อนนะครับเอาละฮะเหลือ8ชั่วโมง55นาทีเหลือเวลาไม่ถึง9ชั่วโมงแล้วนะครับก่อนอื่นต้องตามหาดร.ไอที่เป็นคนสร้างเครื่องข้ามเวลานี้ก่อนละกันเอาอีกแล้วครับเจอไอเทมใหม่นะครับเหรียญรูปร่างแปลกๆคงเป็นเงินของยุคนี้แน่ๆนะครับเก็บไปก่อนละกันได้รับเงิน45โกลนะครับผมมันนี่บวก45ปิ๊งปิ๊งปิ๊งเออยังไม่รู้เลยนะครับว่าอยู่ที่ไหนนะฮะแล้วจะไปหาสถาบันอัลฟาเจอได้ยังไงนะครับผมชายหนุ่มโอ้ยังรอเป็นอะไรหรือเปล่าหน้าตาเธอดูไม่ค่อยดีเลยนะเออคือว่าหนูจะไปสถาบันอัลฟาแต่ดูเหมือนจะหลงทางนะฮะสถาบันอัลฟางั้นเหรอฉันเป็นครูอยู่ที่นั่นเองแหละนะฮะจริงเหรอคะงั้นช่วยบอกทางให้หนูหน่อยนะฮะเอางี้ฉันกำลังจะไปทำงานพอดีเธอมากับฉันได้เลยนะขอบคุณค่ะนะครับโอ้สถาบันอัลฟาเจอกับประตูรั้วและกำแพงสูงปิดกั้นจากด้านหน้าเอ้ามาส่งได้แค่นี้เหรอนึกว่าจะพาเข้าไปได้นะฮะโอ้โอเคแยกตัวไปก่อนนะผมว่าไอ้นี่แหละก็ด็อกเตอร์ไอนะต้องรีบตามหาด็อกเตอร์ไอนะหวังว่าจะอยู่ในโรงเรียนนี้นะชายหน้าประตูทางเข้านะคนที่อยู่ตรงนั้นเนี่ยเอ๊ะหนูเหรอเธอนั่นแหละจะเข้ามาในสถาบันอัลฟาโดยพลการไม่ได้นะมีธุระต้องเข้าไปทำด้านในนะคะถ้าเธอจะเข้ามาก็ต้องไปทำบัตรที่ห้องธุรการก่อนนะห้องธุรการโอเคเข้าใจแล้วงั้นหนูจะไปห้องธุรการก่อนจะหึทำไมวะผู้ปกครองฮะอ๋อโอเคนี่นายมันนานขนาดนั้นฉันรอไม่ได้หรอกนะเป็นบทสนทนาของบุคคลที่3 2คนนะ3และ4ต้องขออภัยด้วยครับมันเป็นกฎนะครับฉันไม่ได้มีเวลามากนักหรอกนะต้องขออภัยจริงๆครับแปลว่ากว่าจะเข้าไปในตึกได้นี้ต้องนานแน่เลยนะเกิดอะไรขึ้นนะฉันไปติดต่อทำบัตรที่ห้องธุรการแต่ยามบอกว่าคิวยาวมากนะครับดีไม่ดีอาจต้องใช้เวลาทั้งวันอ่ะซวยแล้วนะครับมีเวลาแค่9ชั่วโมงนะครับผมไม่ถึงด้วยนะครับอ้าวผู้ชายคนนี้มีวิธีที่เร็วกว่านั้นนะครับไม่ข่าวหรือว่ายามเฝ้าประตูด้านตะวันตกนะครับทำบัตรเข้าโรงเรียนให้ได้โอ้โหคอร์รัปชันก็มานะครับผมฉันจะไปที่นั่นแทนเอาละฮะอุ้ย
ดูเอาแล้วเป็นตัวเลือกสำคัญเลยเนี่ยตัดสินใจว่าเราจะเลือกจ่ายเงินเพื่อติดสินบนให้ได้ความสะดวกสบายหรือว่าเอานะนี่เป็นตัวเลือกสำคัญของเราในเกมนี้เลยก็ว่าได้นะโหยากเลยฮะคือถ้าโหไปห้องธุรการมันก็ต้องรอนะแต่ว่าไปหายามเราก็โหเอาแล้วฮะคือถ้าเลือกแบบโลกสวยเนี่ยเราก็ต้องไปห้องธุรการใช่ไหมแต่ว่าถ้าเอาความจริงในโลกมนุษย์แล้วเนี่ยมันก็ต้องไปหายามนะครับผมเพราะว่าเรามีคนที่เราต้องช่วยอีกเป็นล้านล้านคนนะครับถ้าเราโดนเครื่องฆ่าเวลาระเบิดไปแล้วเราแก้ไขอดีตไม่ได้เนี่ยคนที่จะซวยกับเราก็จะมีเป็นล้านล้านคนนะฮะแต่เราไปหายามเราจะมีเงินพอหรือเปล่านะหรือเดี๋ยวอนาคตเราต้องใช้เงินอีกหรือเปล่านะเป็นตัวเลือกที่ยากมากครับตรงนี้ผมว่าเราลองไปห้องธุรการลิ้นพันเราลองไปห้องธุรการก่อนดีกว่านะฮะอาจจะมีอะไรให้เราสามารถแก้ไขได้นะครับในอนาคตนะฮะไปตายอันดับหน้าแล้วกันลองดูทางนี้ก่อนแล้วกันนะครับโทษนะครับที่นี่คือห้องธุรการใช่ไหมนะครับผมไม่ได้ต่อขอทำบัตรเข้าโรงเรียนนะฮะเอาละครับวันนี้ทุกคนงานยุ่งกันหมดนะครับผอ.ก็ยังเรียกประชุมเดี๋ยวเธอนั่งรอครูเมย์อยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะครับครูเมย์เป็นใครนะฮะเขาจะเป็นคนมาทำบัตรผ่านเข้าโรงเรียนให้นะครับแล้วต้องรอนานแค่ไหนนะฮะพอดีว่ารีบมากอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะแต่ก็แล้วแต่นะจะไม่รอก็ได้วันหลังค่อยมาติดต่อใหม่แล้วกันอ้าว What แย่จังนะเฮ้ยทำไมอมิตาไม่พูดว่าเอ้ยเรามีเรื่องสำคัญมากนะปากปีก็พูดดิเอ้ยเรามีเวลาแค่9ชั่วโมงอะไรเงี้ยเผื่อเขาจะช่วยเราได้มากกว่านี้นิดนึงเวลาก็น้อยลงทุกทีนะเสียงหมาเห่ามันก็ต้องตามเสียงหมาเลยนะโอเคเจ้าหมาน้อยเป็นอะไรนะร้องใหญ่เลยนะผมหัวมันติดลูกกงไหนวะโอเคโอ้ยงั้นเดี๋ยวช่วยนะฮึบโอเคเจ้าหมาหลุดออกมาได้แล้วนะขอบคุณมากนะครับถ้าไม่ได้เธอมาช่วยเจ้าท็อฟฟี่ต้องแย่แน่ๆเลยนะด้วยความยินดีครับผมเป็นครูโรงเรียนอัลฟาหรือเปล่านะพอดีหนูตามหาครูเมย์อยู่นี่ต้องเป็นครูเมย์แน่เลยฉันนี่แหละครูเมย์นะโชคดีไปนะด้วยพล็อตเรื่องนะครับพื้นๆแน่นอนว่านะครับตกเขาแล้วก็บังเอิญมีกิ่งไม้นะบังเอิญนะฮะมีคัมภีร์วิเศษอยู่ที่นั่นพอดีอยากได้บัตรผ่านเข้าโรงเรียนนะครับอ้าวงั้นเอานี่ไปเลยนี่คือบัตรพิเศษเข้าออกได้ทุกโซนโอ้โหอลังการงานสร้างมากนะเติมทูรูก็มาไปโอเคนะฮะบัตรเลเวล5 VIP นะครับผมไม่มีดีเทลไอเทมนะครับ กลับมาถามครูคนเดิมนะครับว่ารู้จักล็อกเตอร์ไอหรือเปล่านะฮะโอ้โหโรงเรียนนี้มีครูเป็นร้อยเป็นพันเลยนะจำไม่ได้ทุกคนแน่นอนตาลุงนี้เข้ามานะฮะแล้วตาลุงนี่มันจะรู้จักด็อกเตอร์ไอได้ไงวะไม่รู้หรอกฉันก็เพิ่งเข้ามาที่นี่เป็นครั้งแรกเหมือนกันมาถามเด็กนะฮะเอ๊ะเด็กกำลังงัดห้องเฉยเลยนะฮะเข้าไปห้ามก่อนนะครับโอเกมเซฟเรื่อยๆเลยทำไรน่ะกำลังงัดห้องเก็บข้อสอบอยู่นะสิถามได้โอ้โหทำไมหน้ามันด้านขนาดนี้ว่างอยู่หรือเปล่าล่ะมาช่วยกันหน่อยยังชวนเราไปงัดห้องข้อสอบอีกโอ้โหโคตรด้านพูดเหมือนผมเลยบ้าหรือเปล่ามาชวนงัดห้องข้อสอบเนี่ยนะจะไม่ใช่ขโมยฉันชื่อเซนเป็นนักเรียนที่นี่แหละนะครับนายเซนลองนะฮะรหัสประจำตัว AL
30985นะได้รับบัตรนักเรียนแล้วไปเอาบัตรนักเรียนชาวบ้านเข้ามาทำไมวะเอ้าแต่พอจบม .3 ก็โดนไล่ออกที่นี่เอ้าแล้วกลับมาทำไมฟะเพราะเกรดไม่ถึงแล้วสิไม่ใช่สักหน่อยเกรดเฉลี่ยฉันได้ 2.35 เชียวนะรัฐบาลกำหนดไว้แค่ 2.00 เองแต่จู่ๆปีนี้ก็มีการจัดสอบพิเศษตอนม .3 อีกรอบผลที่คะแนนไม่ถึงเกณฑ์ก็จะโดนคัดชื่อออกนะครับซึ่งนายก็สอบไม่ผ่านก็ใช่นะสิก็สอบผลมากเลยแหละบางเรื่องยังไม่เคยเรียนด้วยซ้ำนะฮะเขาเรียกกันว่าเอาเนื้อหาของชั้นม.ปลายมาออกข้อสอบเลยล่ะทีนี้ฉันก็เลยต้องมาสอบเข้าม .4 อีกรอบแต่คราวนี้ฉันตั้งใจอ่านหนังสือมาดีซึ่งฉันว่าฉันทำข้อสอบได้ด้วยนะแต่สอบไม่ติดอีกนะฮะฉันก็เลยสงสัยว่าจะถูกกลั่นแกล้งเพราะสถาบันอัลฟาเนี่ยมีแต่คนอยากเข้ามาเรียนนะครับผมนายคิดไปเองนะสิมีข้อพิสูจน์ไว้ล่ะครับก็นี่ไงนะคะข้อพิสูจน์อยู่ในห้องเก็บข้อสอบนี่แหละนะครับผมเอาละถึงเวลาต้องเรียกเทพสืบสวนแล้วแน่นอนนะผมฉันจะเอาผลสอบมาดูนะฮะว่าทำได้คะแนนเท่าไหร่มาช่วยหาหลักฐานหน่อยเถอะนะฮะฉันก็อยากช่วยเธอหรอกนะแต่ว่ามีเรื่องที่สำคัญต้องทำกันนะเอาไงดีนะแต่ที่จริงเราก็อยากทำไซด์เควสให้ครบเนาะช่วยนะครับผมเผื่อจะได้ผลตอบแทนอะไรดีๆมาด้วยนะก่อนเราก็ถามถึงดร.ไอด้วยนะโอเคเด็กมันรู้จักนะครับโอ้โอเคนะครับพอช่วยเด็กเสร็จให้เด็กพาไปหาดร.ไอเยี่ยมเลยนะ เดี๋ยวว่าเรามีบัตร VIP ไม่ใช่เหรอวะนะยามประตูตะวันตกเนี่ยมีกุญแจสำรองที่เข้าได้ทุกห้องนะถามถึงวิธีอื่นดีกว่านะครับวิธีนั้นต้องใช้เงินนะครับยังมีครูอีกคนนึงนะครับที่ถือกุญแจห้องเก็บข้อสอบแต่ไม่รู้ว่าตอนนี้เนี่ยครูกาลินอยู่ที่ไหนห้องเก็บข้อสอบทำไมยามถือกุญแจสำรองวะก็แปลกๆนะถ้าไปเดินตามส่วน45ต้องโดนยามจับโยนออกนอกโรงเรียนแน่ๆเลยนะโอเคที่จริงโอ้ยยัดเงินยามนี่มันดูไม่ดีเลยว่ะนะครับแต่ไปตามหาครูกาลินนี่มันก็นะทำไมเราต้องเลือกเส้นทางดีๆตลอดเวลานะแล้วถ้าเราไปหาครูกาลินเราจะได้บัตรหรอวะแต่เราอยากเลือกเส้นทางดีๆนะเราต้องเป็นคนดีตลอดการเล่นเกมนี้เอาจริงชีวิตจริงของผมนี่ก็ไม่ได้คอร์รัปชันอะไรอยู่แล้วนะเพราะว่าผมค่อนข้างแอนตี้เรื่องนี้แม้ว่าจะเป็นการที่ยัดหรือใช้พรรคพวกเล็กๆน้อยๆเพื่อทำให้เราสะดวกสบายขึ้นผมก็ไม่ค่อยทำนะฮะคือแต่บางทีมันก็อาจจะมีบ้างแหละนะครับผมเชื่อว่าทุกคนน่าจะเคยมีบ้างนะแบบเอาล่ะนะครับจะไปตามหาครูกาลินนะโอเคเรามีบัตรที่ไปไหนก็ได้นะครับโอเคครูประจำชั้นห้องม .3 ทับ3นะครับถามถึงรูปร่างหน้าตานะฮะเห็นแล้วต้องตกตะลึงเอ้ยต้องเป็นคนที่พาเรามาเจอพาเรามาโรงเรียนตอนเช้าแน่เลยผมนึกว่าครูผู้หญิงนะเนี่ยครูกาลินเนี่ยชื่อเหมือนผู้หญิงฮะช็อตนี้ฮาฮาช็อตนี้ได้อะล็อกได้อยู่นะฮะโอ้แน่นอนฮะเดี๋ยวนะทำไมมันหาเจอเร็วจังฟะโอเคนะฮะ
อยากจะขอดูคะแนนข้อสอบนะนักเข้าของนักเรียนม .4 ปีนี้นะครับคือใครมันจะให้ดูง่ายๆฟะนะครับแล้วเธอเป็นใครนะเชื่อมิตานะแล้วก็มีบัตรผ่านใบนี้ด้วยนะบัตรผ่านพิเศษงั้นเหรอเธอมีสิทธิ์เข้าออกได้ทุกโซนอยู่แล้วนี่งั้นตามฉันมาทางนี้แล้วกันนะครับผมโอ้แปลว่าครูคนแรกที่เราช่วยหมานี่มันต้องแบบระดับใหญ่พอสมควรเลยนะโอเคนะฮะเข้าไปในห้องเก็บข้อสอบม.4ได้แล้วนะครับผมกำลังคุยบางอย่างอยู่นะฮะโหลดดิ้งเจอแล้วนะครับตู้เอกสารข้อสอบเข้าม.4ประจำปีการศึกษานะครับ2000นะครับผมเชิญเข้ามาดูสิโอเคนี่แหละข้อสอบของเชนนะนายเชนนะวัด72เต็ม100แต่ไม่ผ่านโอ้แปลว่าคนอื่นนี่มันต้องทำได้โหดมากแน่ๆอาจจะมีข้อสอบตรวจผิดอยู่หรือเปล่านะเชนนี่เองไม่กากอไก่เลยเหรอวะ มีกากอไก่อยู่แค่1 2 3 4 5 6 7ข้อนะครับจากข้อสอบทั้งหมดกะด้วยสายตาคร่าวๆประมาณ60ข้อนะฮะทหาร4ต้องมีกอไก่ประมาณ13ถึง16ข้อนะครับโดยเฉลี่ยเองกากอไก่แค่7ข้อเองสอบตกเพราะเรื่องนี้แหละนะฮะคือตาบอดเปล่าวะมันก็เขียนอยู่ว่า72ทับ100นะครับยังจะถามซ้ำอีกคะแนนก็ดูโอเคนะถ้าดูตามระเบียบการเข้าเรียนแล้วต้องได้เข้าเรียนที่นี่นะไม่เชื่อก็ลองดูสินะครับได้หนังสือระเบียบการนะครับผมโอเคไหนดูสิผู้สมัครเข้าเรียนอัลฟาต้องมีคุณสมบัติดังนี้จบการศึกษาระดับชั้นมัธยมปีการศึกษาขอโทษชั้นมัธยมศึกษาปีที่3นะครับเกรดเฉลี่ยการศึกษา 2.00 ขึ้นไปนะครับหากเข้าเรียนด้วยการสอบแข่งขันจะต้องมีคะแนนอยู่ในอันดับ50อันดับแรกเท่านั้นเอ้ามันก็ถูกแล้วนี่หว่ามันอันดับ200ไม่ใช่เหรอมันก็ไม่ได้เข้าเรียนก็ถูกแล้วนี่What? เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะครับอันดับ202แต่นี้บอกว่ารับแค่50อันดับแรกเองนะครับเฮ้ยมันก็ถูกแล้วไม่ใช่เหรอวะเออผมก็งงเอาเถอะอมิตาก็อาจจะงงได้นะโอเคจะไปร้องเรียนกับผู้อำนวยการนะป่ะนะตกลงตามนั้นนี่เราจะเข้าพบผู้อำนวยการได้แบบง่ายเหมือนปอกกล้วยเข้าปากเลยเหรอวะนะโอ้ดูถ้าจะง่ายนะห้องผู้อำนวยการนะไม่ต้องมีการนัดล่วงหน้าหรืออะไรเลยนะฮะอ๋อโหนะฮะคนนี้แน่นอนฮะที่จะแต่งงานกับหนุ่มหล่อคนนี้สวยเช้งมาเลยนะฮะคือเขาเพิ่งประชุมกันอยู่ไม่ใช่เหรอเอาเลยครับก็นะฮะอเมตาก็บอกว่ามีเรื่องด่วนนะครับที่ต้องพบให้ได้นะฮะสุดหล่อคนนี้ก็ถามว่ามีเรื่องด่วนอะไรนะครับมีเรื่องร้องเรียนนะฮะเกี่ยวกับความไม่ชอบมาพากลการรับนักเรียนเข้าศึกษาต่อม.4ที่นี่นะครับผมตอนนี้ผอ.ไม่สะดวกรับแขกจริงๆเธอกลับไปก่อนแล้วมาติดต่อใหม่วันหลังนะถ้ามีธุระด่วนตอนนี้จะมีรองผอ.นะโจเซฟกับโซเฟียนี้เป็นพ่อลูกกันหรือเปล่านะเป็นผู้รับดูแลเรื่องแทนท่านนะฮะถ้าต้องการพบรองผอ.เนี่ยรอสักครู่เดี๋ยวติดต่อให้นะครับWhat?
เอาละโปโป้อยู่ๆก็ร้องมีอะไรงั้นหรอนะครับผมโอ้โหหน้าตานี่ตัวโกงมาเลยนะฮะชายปริศนาขอบคุณนะครับฝากสิ่งนี้ไปพร้อมค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆนี้ด้วยนะครับโอ้โหเป็นปึ้งเลยนะฮะไว้ว่างๆเชิญท่านลองเนี่ยแวะไปที่ร้านเกรจิวเวลรี่ของเราบ้างนะครับขอบคุณมากช่วงนี้ผมงานยุ่งจริงๆเอาไว้สะดวกจะแวะไปนะครับผมยังไงก็ฝากความระลึกไปถึงคุณนายเกรด้วยนะหน้าตานี่โคตรตัวโกงนะฮะโอเคนะครับเรามาพบผู้รองผู้อำนวยการนะครับโจเซฟนะโอเคฉันเองก็ไม่ค่อยว่างหรอกนะครับนายการินก็บอกว่าช่วงนี้เขาก็ยุ่งๆกันหมดนะครับฉันบอกเธอแล้วนะเอาไว้กลับมาคราวหลังนะฮะแต่ธุระของหนูก็เกี่ยวกับนักเรียนใหม่ด้วยเหมือนกันนะฮะธุระอะไรของเธอนะครับถ้าเราพูดหน่วยการดูเกรดเฉลี่ยสะสมและคะแนนเข้าสอบของเชนนี่สิครับแล้วมันทำไมหรอนะครับถ้าดูจากเกรดและคะแนนแล้วเชนน่าจะผ่านการคัดเลือกให้เรียนต่อที่นี่นะแต่ในประกาศรายชื่อนักเรียนใหม่กับไม่มีชื่อของเชนไม่มีชื่อก็ถูกต้องแล้วนะครับอ้าวตกใจด้วยนะทุกเชนก็ตกใจด้วยนะเด็กนี้ยังไม่มีคุณสมบัติเพียงพอที่จะเรียนต่อสถาบันอัลฟาหรอกนะถ้าลองผู้อำนวยการช่วยดูให้ละเอียดกว่านี้เถอะค่ะนะครับเห็นจะชัดว่าคะแนนสอบของเชนผ่านมาตรฐานของที่นี่ครูการินก็บอกว่าถ้าไม่ผ่านก็คือไม่ผ่านนะครับตัดสินก็คือสิ้นสุดแล้วเชนก็ขอร้องนะครับได้โปรดเถอะนะฮะเดี๋ยวโปโป้มาเกี่ยวอะไรนะฮะนี่มันอนาคตของคนคนหนึ่งเลยนะครับช่วยดูให้ละเอียดด้วยเถอะค่ะนะเดี๋ยวครับเดี๋ยวค่ะเอาฮะเดี๋ยวนะโลกสมัยนี้ก็พูดถึงค่า PR กันเหรอนะนึกว่าตัวเองเป็นใครนะครับขอโทษไม่ใช่ค่า PR ค่า RP ของเธอนะมากพอที่ฉันจะเสียเวลารับฟังเธอได้ไหมนะโอ้ค่า RP ของเธอมีแค่45เนี่ยนะท่านเสียเวลาคุยด้วยนี่ก็ถือว่ามากพอแล้วนะตามกฎพวกเธอไม่มีสิทธิ์เข้ามาโรงเรียนนี้ด้วยซ้ำนะฮะโซเฟียเรียกรปภ.มาเอาเด็กพวกนี้ออกไปนะเอาเลยครับจะโดนลากไป เอาโปโป้เกี่ยวอะไรวะ ทัวร์อะไรเอาเลยฮะโอ้โหฮะอยู่ทั้งเงินทั้งคะแนนสอบนะครับผ่านและนาฬิกาก็มาพร้อมๆกันนะครับผมโปโป้ไปค้นเจอมานะครับผมโอ้โหนะฮะโอ้เงิน 100,000 โกนะครับนี่ผมมีติดตัวแค่45โกเท่านั้นนะฮะผลสอบของนาธานเกรนะฮะผมดูผลสอบสิ63นะครับอันดับ287นะฮะแต่ก็ผ่านนะครับผมนี่อึ้งไปเบยนะฮะพบกล่องนาฬิกาด้วยนะฮะกล่องนาฬิกาเพชรจากร้านเกรย์เจเวลลี่ถูกพบในซองปริศนาบนโต๊ะท่านรองประธานนะทำอะไรกับกล่องนี้ไม่ได้นะโอเคเอาละถ้าไม่ละลิ้นพันไปหมดแล้วถ้าไม่อยากถูกรปภ.ลากตัวไปพวกเธอก็รีบไปกันได้แล้วนะฮะเอ้ยตกลงเรื่องมันจะจบแค่นี้เหรอเนี่ยเอาเลยฮะไม่เราจะไม่ยอมให้เรื่องนี้จบเราไม่ง่ายมันจะเรียกเทพแห่งการสืบสวนออกมาแล้วครับผมนะฮะถ้าลองพูดในการมองเห็นความผิดพลาดที่เกิดขึ้นจะย่อมต้องยอมแก้ไขให้แน่ๆนะฮะทำยังไงท่านรองอำนวยการถึงจะยอมรับฟังเรื่องของเราได้ล่ะผมต้องใช้วิธีนี้แล้วล่ะจัตติกเบรกโอ้ปิงนะฮะคลอมผิด
ออลังการผมอยากให้เซฟตรงนี้มากเลยนะอยากจะไปต่อ EP หน้าแล้วเกินรู้สึกว่า EP นี้มันยาวไปนิดหนึ่งนะมาแล้วครับเสียงดนตรีอันเล้าอารมณ์จากเมื่อพาร์ทแรกนะกลับไปครั้งทุกคนโปรดอยู่ด้วยความสงบเอ้ยผมชอบเสียงดนตรีนี้แล้วว่ะตึงตึงตึงพอเถอะบริเวณนี้นะครับไม่ใช่บริเวณนี้อยู่ในพื้นที่การควบคุมของเทพสืบสวนเฮ้ออะไรกันทำไมเด็กนี่ถึงเรียกเทพสืบสวนว่าได้ล่ะโอ้ทุกคนก็อึ้งเลยฮะต่อไปนี้ข้อพิพาทระหว่างอมิตากับรองผู้อำนวยการโจเซฟจะอยู่ภายใต้การตัดสินของชั้นนับแต่บัตรดีนะครับผมโอ้เอาละฮะอมิตาเธอแน่ใจว่าจะใช้สิทธิ์ในการสืบสวนครั้งนี้โดยมี RP ของเธอเป็นเดิมพันแน่ใจครับถ้าอย่างนั้นก็เริ่มได้สงงว่าทำไมต้องจัดติดเบรกถ้าลองผู้อำนวยการคิดว่าเชนไม่มีคุณสมบัติที่จะเป็นนักเรียนของที่นี่ต่อไปสินะคะแหงสิฉันไม่เข้าใจว่าทำไมเธอถึงมั่นใจว่าเด็กนั้นมีคุณสมบัติเป็นนักเรียนของที่นี่ได้นะหลักฐานอะไรนะที่จะยืนยันว่าเชนมีสิทธิ์ที่เป็นนักเรียนของสถาบันอัลฟาก็ต้องพูดถึงเรื่องคะแนนนะผมว่าตามระเบียบการเข้าเรียนต่อของม.4ที่นี่ทั้งเกรดและคะแนนสะสมของเชนน่าจะผ่านเข้าที่นี่ได้สบายๆนี่คือกฎระเบียบของการสมัครนะฮะในที่นี้กำหนดไว้ว่านักเรียนม.3นี่จะมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อได้นะต้องมีเกรดเฉลี่ย 2.0 ขึ้นไปนะซึ่งเชนมีค่าเฉลี่ย 2.35 แล้วทำไมเชนถึงไม่มีสิทธิ์เรียนต่อที่นี่ล่ะคะตกใจเฉยนะไหนเอาระเบียบมาดูสินี่ครับเบิกพยานเฮ้เดี๋ยวนะนี่มันระเบียบของปีก่อนนี่ไม่อัปเดตสักหน่อยปีนี้เขาเพิ่งปรับเกณฑ์ใหม่นะว่าเด็กที่จะเรียนต่อม.4ต้องมีเกณฑ์สะสม 2.50 ขึ้นไปเอาละฮะเบิกตัวอัลฟาฉบับ 2.0000 นะฮะศูนย์เกินไปตัวหนึ่งนะฮะไหนมาดูสิโอเคนะฮะต้องเป็น 2.5 ขึ้นไปนะครับผมถึงจะได้เรียนต่อช่วยไม่ได้นะมาตรฐานของโรงเรียนเรามันสูงขึ้นทุกปีแล้วสถาบันอัลฟาของเราก็มีแต่คนแย่งอยากจะเข้าซะด้วยนะมันก็ต้องเป็นแบบนี้แหละในเมื่อการแข่งขันมันสูงคนแพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนะคำพูดนี้โคตรนักเลงแทนที่เธอจะมัวนั่งกับคนอื่นนะเอาเวลาไปอ่านหนังสือเตรียมสอบเข้ามาใหม่ไม่ดีกว่าหรอผมเริ่มเกลียดขี้หน้าไอ้หล่อคนนี้แล้วนะดูอย่างเด็กคนอื่นๆที่ได้เรียนต่อม.4ที่นี่เขาก็สอบไม่ได้ด้วยตัวเองเท่านั้นแหละเชนนี่หน้าเหวอไปเลยนะครับผมเอาล่ะในเมื่อหมดธุระแล้วก็เชิญพวกเธอออกไปได้นะว่าไงแม่หนูนะฮะทางฝ่ายนู้นเขาตอบข้อสงสัยของเธอได้หมดแล้วถ้าไม่มีหลักฐานมายืนยันมากกว่านี้ข้อกล่าวหาถือว่าไม่มีน้ำหนักเลยนะครับผมเดี๋ยวก่อนค่ะท่านรองผู้อำนวยการครับถ้างั้นหนูขอทราบรายละเอียดการรับเด็กม.4เข้าใหม่ได้ไหมคะนี่ยังไม่เลิกสงสัยอีกเหรอท่านรองช่วยชี้แจงระเบียบการให้กระจ่างด้วยเอาล่ะฉันจะยอมเสียเวลาอธิบายอีกทีก็ได้นะจบๆกันไปนะจับพิรุษนะครับผมเอาล่ะนะฮะสถาบันอัลฟาของเรานะฮะเป็นสถาบันแนวหน้าของโลกนะครับผมในการคัดเลือกนักเรียนที่นี่แต่ละปีเรามีเกณฑ์เข้มงวดมากๆนะฮะนักเรียนที่คุณภาพไม่ถึงต้องโดนคัดออกเป็นเรื่องธรรมดาแต่แล้วก็ยังเปิดโอกาสให้นักเรียนที่ถูกคัดออกนะครับมาสอบแข่งกับนักเรียนใหม่ที่อยากเข้ามาสี่ที่นี่โดยเอาผลคะแนนเป็นตัวชี้วัดนะครับแล้วข้อไหนที่มันพิรุธวะมันก็น่าจะข้อนี้แหละนะฮะเลือกหลักฐานนะครับโอเคเราลองใช้หลักฐานนี้ดูก่อนนะคะแนนสอบของนักเรียนเกรนะฮะที่เหมือนกับการที่ยัดเงินเข้ามาแต่ทำไมนายนะทานเกรนักเรียนคนนี้มีคะแนนสอบน่ากว่าเชนถึงได้เรียนต่อที่นี่ตอบคำถามหนูมาสิคะเฮ้อจริงด้วยฉันลืมบอกเธอไปเรื่องหนึ่งนะว่าสถาบันอัลฟาของเราได้การพื้นที่ไว้สำหรับเด็กพิเศษด้วยเฮ้อๆๆว่าไงนะเด็กพิเศษกันเหรอ
มันคืออะไรทำไมฉันไม่เคยเองจะเคยได้ยินได้ยังไงนะเองเพิ่งมานะทำไมนาธานถึงนาธานเกรถึงเป็นเด็กพิเศษได้เนี่ยอย่างที่เห็นนะครับมีการจ่ายเงินใต้โต๊ะแน่นอนนะฮะเป็นไปได้ว่าท่านรองผู้อำนวยการรับเงินใต้โต๊ะจากผู้ปกครองของนาธานเกรหรือเปล่าครับโอ้โหหัวนี้ตั้งเลยครับผมขึ้นพูดแบบนี้มันกล่าวหากันชัดๆนะครับผมใช่ๆแกล้งร้าวกับผู้ใหญ่มากไปแล้วนะมันไม่น่ารักเลยรู้ไหมถ้าเธอไม่มีหลักฐานแล้วก็ฉันจะแจ้งความเธอข้อหาหมิ่นประมาทหลักฐานที่บอกว่ารองผอ.รับเงินมาก็คือนะฮะนี่ดีกว่านะครับเอาไม่ใช่ต้องอันนี้นะฮะหรือว่าจะต้องใช้เงินก่อนวะถ้าเราเอาเงินไปก่อนมันอาจจะแบบเงินค่าเทอมค่าอะไรอย่างนี้ปะนะฮะแต่ผมกลัวว่าถ้าเอานาฬิกาไปแล้วเราจะเสียศูนย์ผมใช้นาฬิกาเลยแล้วกันนะครับสิ่งนี้นี่แหละเป็นสิ่งที่บอกว่าท่านรองผู้อำนวยการทุจริตเลอะเทอะพูดอะไรของเธอเนี่ยเอาชิบหายแล้วว้ายอ้าวใช้นาฬิกาไม่ได้นะผมโดนเทพอะไรนะโดนเทพพิพากษาด่าว่าเลอะเทอะเลยนะเอาส่งเงินมาให้ดูนะจำนวนเงินนี่ไงล่ะที่คุณรับมาจากมิสเตอร์เกรย์นะแล้วยังไงฉันรับเงินช่วยเหลือจากผู้ปกครองนักเรียนมันผิดตรงไหนนะฮะจะบอกให้นะทุกโรงเรียนก็มีโควต้าให้กับนักเรียนที่ผู้ปกครองให้การสนับสนุนงบประมาณทางโรงเรียนทั้งนั้นแหละอย่างนี้มันไม่เข้าขาจ่ายเงินใต้โต๊ะหรอคะใต้โต๊ะอะไรทุกอย่างมีใบเสร็จเป็นหลักฐานถ้ายังไม่เชื่อขอดูใบเสร็จได้นะเราเก็บไว้หมดผู้ธุรการผมขอเชิญทางนี้หน่อยนะมีอะไรคะท่านรองช่วยเอาใบเสร็จแสดงยอดเงินบริจาคให้เด็กนี่ดูหน่อยนะเขากล่าวหาฉันรับเงินใต้โต๊ะหน้าค้ำชะมัดเป็นรายชื่อนักเรียนที่รับบริจาคเงินของโรงเรียนเรานะไปฮะคดีนี้ยากมากครับผมก็มีตั้งแต่นะโอ้โหนะฮะเซล่าแวร์เลียนนะครับไมเคิลสวีทฮาร์ตเมลินวอลิงตันนะนาธานเกรย์นะฮะแอนนาเบลนะฮะคิวเมเทอร์แล้วก็ฟอเรสต์เลนนะฮะโอ้แล้วเราจะสู้ได้ไงครับรอบนี้เป็นไงล่ะบริษัทพวกนี้คงจะตอบข้อสงสัยเธอได้แล้วนะเงินบริจาคทั้งหมดจะถูกนำมาใช้พัฒนาโรงเรียนนะซื้ออุปกรณ์การเรียนการสอนแล้วก็สร้างห้องแลบวิทยาศาสตร์เห็นไหมล่ะเขาบริจาคให้กับทางโรงเรียนไม่ได้ให้ฉันสักหน่อยนะฮะปกติของพวกนี้เราไม่ได้ให้คนทั่วไปดูหรอกนะแต่เมื่อเธอจ่ายฉันก็จำเป็นต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจคุณธุรการช่วยเอาไปเก็บให้หน่อยนะฮะโอเคซวยแล้วนะครับผมนะฮะทีนี้คงจะหมดข้อสงสัยแล้วนะฮะเอาละโปโปมันต้องเจออะไรแน่นอนเอาฮะครูกาลินนะครับทำของตกเก็บขึ้นมาดูดินะกระดาษอะไรขอดูหน่อย What การ์ดแต่งงานฮะมีประโยชน์อะไรวะน่าจะมีประโยชน์นะขอเชิญร่วมงานฉลองนะครับการแต่งงานนะฮะโซเฟียกาลินผมว่ามันต้องมีอะไรในจานนี้เอ้ยกดดีเทลดูไม่ได้ด้วยนะครับยากด้วยนะโดนด่านะครับว่าสอนลูกสอนเห็นกระทั่งการแต่งงานคนอื่นโอเคทั้งหมดธุระแล้วฉันขอเชิญพวกเธอไปจากโรงเรียนนี้ได้แล้วโดนตัดสินว่าปลักปำผู้อำนวยการโจเซฟ
าวซวยเลยครับโดนลด RP เอาแล้วถ้ารองอำนวยการบอกว่าการรับเงินในโควต้าเด็กพิเศษเนี่ยจะมีใบเสร็จรับรองทุกคนเลยเหรอคะใช่ในระเบียบก็มีบอกอยู่ชัดเจนนะฮะถ้าเข้ามาด้วยเด็กพิเศษจะต้องบริจาคเงินเท่าไหร่ทุกอย่างมีหลักฐานยืนยันมันต้องมีความปกติผิดปกติอะไรสักอย่างหายเจอสิอมิตาท่านรองผู้อำนวยการครับโอเคฮะขอฟังนะฮะระเบียบการจ่ายเงินเพื่อเข้าเป็นเด็กพิเศษยังไม่จบอีกเหรอฮะช่วยเล่าวิธีให้หน่อยนะฮะจับพิรุธทุกปีโรงเรียนเราจะมีการคัดเลือกเด็กเข้ามาใหม่นะแต่นอกจากรับเด็กผ่านการสอบเข้าแล้วเรายังมีโควต้าสำหรับเด็กพิเศษด้วยนะซึ่งผู้ปกครองจะมีการจ่ายเงินบำรุงตามอัตราที่โรงเรียนกำหนดนะฮะยากมากเลยครับนอกจากรับเด็กผ่านการสอบเข้าแล้วยังมีโควต้าสำหรับเด็กพิเศษโอ้ยากครับ โอ้ผมไม่รู้เลยว่าจะใช้ข้อไหนนะครับเพราะว่ามันไม่มีพิรุธเลยอะลองดูอีกทีแล้วกันนะครับเรายังมีเลือดอยู่นะฮะลองดูนะฮะเอาเลยฮะกล่องเครื่องเพชรจากร้านจิวเวลรี่นะฮะเมื่อกี้คนที่เดินออกจากห้องผู้อำนวยการก็ร้านเกรจิวเวลรี่นะฮะแหวนเพชรของเลขาโซเฟียก็มาจากร้านเกรจิวเวลรี่หรือว่าต้องมีอะไรสักอย่างนะฮะท่านเทพสืบสวนหนูอยากถามคนอื่นนะฮะนอกจากท่านรองผู้อำนวยการสักหน่อยเอ้างั้นก็ลองเรียกพยานแวดล้อมมาสอบปากคำดูแล้วกันฟังใครดีวะเมื่อกี้มันเหมือนจะพูดถึงคนนี้นะอยู่ๆแฟนของฉันครูกาลินน่ะเขาทำเซอร์ไพรส์เอาแหวนเพชรมาขอมั่นนะฮะตอนที่ก่อนหน้านี้ตอนคุยกันเรื่องแต่งงานเขายังบ่นว่าไม่ค่อยมีเงินอยู่เลยนะแต่ก็อุตส่าห์ไปซื้อแหวนเพชรจากร้านเกรจิวเวลรี่เชียวนะร้านเกรจิวเวลรี่เหรอฮะใช่แล้วจะบอกว่าร้านเกรจิวเวลรี่เป็นร้านใหญ่ที่แพงนะที่สุดในเมืองนี้เลยนะเจ้าของร้านคือคนที่มาพบท่านรองวันนี้ไงล่ะเขาติดต่อเข้ามาเพราะว่าจะแวะเอานาฬิกาข้อมือฝังเพชรมาให้ท่านรองเลือกนะฮะกลับไปฟังคนอื่นๆก่อนนะครับครูกาลินกับโซเฟียคบกันมาตั้งนานแล้วค่ะ
ฉันดีใจที่คู่นี้ลงเอยแต่งงานด้วยการเลือกที่จะใช้คำพูดของคนนี้เดี๋ยวไม่มีอะไรเลยคำพูดคนนี้ พาร์ทนี้ยาวมากนะฮะโอเคแต่คำพูดมันก็ดูไม่มีอะไรนะจากคำพูดของเลขาสเวียที่บอกว่ามิสเตอร์เกรย์เอานาฬิกาฝั่งเพชรมาให้รองผู้อำนวยการแต่นาฬิกาฝั่งเพชรมันไม่อยู่ในใบเสร็จสักหน่อยเอาฮะชายอันติครับรองผู้อำนวยการบอกว่าเงินที่ได้รับมาต้องมีใบเสร็จทั้งหมดใช่ไหมและนาฬิกาฝั่งเพชรที่ได้รับมาจากมิสเตอร์เกรย์คืออะไรอ๋อมันมาตกใจช็อตนี้ฮะตอนแรกเรายื่นไปรอบแรกนี่มันไม่ตกใจฮะโดนเทพพิพากษาด่าว่าไร้สาระหรือว่าท่านรองผู้อำนวยการจะรับสินบนเป็นนาฬิกาแทนเงินสดนะฮะเพื่อแลกกับการผลักดันให้ลูกชายมิสเตอร์เกรย์ซึ่งคือเด็กชายนาธานได้เข้าเรียนที่นี่เฮ้อเอาท่านรองท่านจะตอบคำถามนี้ว่ายังไงนะฮะจุดก่อนที่ไม่ตอบนี่หมายความว่าท่านรองผู้อำนวยการใช้อำนาจในทางไม่ชอบรับสินบนจากผู้ปกครองเด็กเป็นการส่วนตัวอย่างนั้นสินะเอาแล้วเหงื่อแตกครับผมอย่างนั้นฉันขอตัดสินว่ารองผู้อำนวยการโจเซฟมีความผิดจริงตามข้อกล่าวหาของอัลบิตาอ้าวชนะเหรอชนะเฉยผมผิดหวังในตัวคุณจริงๆโจเซฟไอ้เสียงนี่มันคุ้นๆท่านผู้อำนวยการมาตั้งแต่เมื่อไหร่ครับเดี๋ยวนะผู้อำนวยการมันน่าคุ้นๆบ่าวะฉันได้ยินเรื่องราวทั้งหมดแล้วนะผู้อำนวยการนี่มันคนที่เราเจอหน้าประตูปะฉันไม่นึกเลยว่าฉันจะไว้ใจคนผิดมอบอำนาจให้กับคนที่คิดหาผลประโยชน์กับระบบการศึกษาจนทำให้พวกนักเรียนต้องเดือดร้อนต่อไปนี้คุณไม่ต้องกลับมาทำหน้าที่สถาบันอัลฟาของเราอีกเราไม่ต้อนรับคนทุจริตได้โปรดมันเป็นแค่ความโลภชั่ววูบนะผมอ่านบทนี้เยอะๆแล้วลิ้นพันมากเลยนะครับท้ายคลิปนี้ผมขอโทษเลยนะฮะลิ้นพันสุดๆไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นหรอกท่านรองผมคิดว่าคุณน่าจะแอบทำเรื่องนี้ลับหลังผมมานานแล้วล่ะนะแต่ผมเองก็ผิดที่ไม่ได้ตรวจสอบเรื่องนี้อย่างรอบคอบนะฮะในเมื่อระเบียบรับเข้านักเรียนมันไม่โปร่งใสผมจะลงไปตรวจสอบเองใหม่ทั้งหมดนะถ้าเกรดเฉลี่ยและคะแนนสอบเข้าของเชนผ่านเกณฑ์นะอย่างที่พวกเธอยืนยันจริงๆนะเธอมีสิทธิ์เข้าเรียนต่อม.4ที่นี่ได้ไม่ต้องห่วงนะเสียใจด้วยนะเชนอ๋อดีใจนะไม่ใช่เสียใจดีใจด้วยนะเชนแต่ฉันคิดว่ายังมีอีกหลายคนที่มีส่วนร่วมกับการทุจริตครั้งนี้นั่นก็คือกาลินฉันไม่เกี่ยวอะไรด้วยนะเจอเล่าให้ฟังว่าปีนี้การออกข้อสอบวัดมาตรฐานอันใหม่ซึ่งยากมากที่ไม่เคยมีมาก่อนนะฮะจนทำให้มีเด็กม.3 สอบไม่ผ่านเกณฑ์ต้องโดนคัดออกเป็นจำนวนมากผิดปกติที่คุณทำแบบนั้นเพื่อที่จะได้มีที่นั่งว่างเพิ่มสำหรับเด็กม.4ที่จะรับเข้ามาใหม่ใช่ไหมครับฉันจะทำแบบนั้นไปทำไมแหวนเพชรยังไงล่ะแหวนเพชรมาเกี่ยวอะไรด้วยก็แหวนเพชรที่คุณใช้มั่นคุณโซเฟียคุณจะบอกว่าคุณซื้อมาด้วยเงินของคุณเองอย่างนั้นเหรอมันรับง่ายจังวะสู้หน่อยดิกาลินคุณไม่กล้ายอมรับใช่ไหมล่ะก็เพราะว่าแหวนเพชรวงนี้คุณได้เป็นของกำนันจากมิสเตอร์เกรย์เหมือนกันใช่ไหมแลกกับการที่คุณต้องออกข้อสอบวิชาขึ้นเพื่อคัดเด็กออกไปให้มากที่สุดกาลินคุณทำแบบนั้นจริงๆเหรอโซเฟียคือทำไมคุณถึงทำแบบนั้นล่ะฉันไม่เคยคิดเลยว่าแหวนเพชรที่คุณเอามามั่นฉันจะเป็นแหวนที่ได้มาจากวิธีสกระปกนะฮะผมผิดไปแล้วโซเฟียผมอยากแต่งงานกับคุณแต่ครูจนๆอย่างผมคงไม่มีโอกาสหาแหวนเพชรแพงๆมาให้ผมเลยจำเป็นต้องทำแบบนี้นะผมทุกคนก็มีเหตุผลของตัวเองนะแต่ว่ายังไงการทุจริตมันก็ไม่ดีอยู่ดีนะผมฉันชอบแหวนเพชรก็จริงแต่สิ่งที่ฉันอยากได้มากกว่าเพชรก็คือความจริงใจยังไงล่ะเอาไม่ใช่นะคู่ชีวิตที่ซื่อสัตย์นะเอาแหวนเพชรของคุณคืนไปเถอะนะเอาพันนาราคืนมาไปนอกเรื่องไปเรื่อยนะฉันคงแต่งงานกับคุณไม่ได้แล้วนะเอาล่ะจากข้อกล่าวหาของอมิตาเป็นจริงนะฮะ
ฉันจึงต้องลดค่าความน่าเชื่อถือของ RP ของรองผู้อำนวยการจับเซฟและครูคารินทั้งหมดนะครับผมในเมื่อเจ้าตัดสินใจที่จะเลือกเส้นทางแห่งการทุจริตแล้วนี่คือผลที่เจ้าจะต้องจะได้รับนะฮะไม่นะโปรดทบทวนอีกครั้งเถิดท่านเทพสืบสวนโอ้ไม่ได้ตั้งใจ Reputation Smash นี่มันเจ็บกว่าถูกยิงหรือใช่ไหมเนี่ยด้วยอำนาจแห่งความยุติธรรมขอลิ้นพันไปหมดแล้วครับด้วยอำนาจแห่งความยุติธรรมนะครับขอปิดการไต่สวนณบัดนี้การสืบสวนสำเร็จนะผมความน่าเชื่อถือเพิ่มขึ้นอาจมีเพิ่มขึ้น10นะฮะโอเคยาลาเชนเวลาก็จะหมดแล้วเนี่ยเธอรีบพาฉันไปหาด็อกเตอร์ไอด่วนเลยนะได้ไล่รีบตามฉันมาทางนี้เลยเซฟแล้วครับผมโอเคครับผมเดี๋ยวเรามาเจอกันต่อพาร์ทหน้านะครับสำหรับพาร์ทนี้โอ้ผมว่าสนุกมากนะแล้วช้อยตัวเลือกก็เริ่มยากขึ้นมาแล้วนะครับแบบว่าเอ้ยบางทีผมก็ตัดสินใจไม่ถูกว่าควรจะเลือกหลักฐานชิ้นไหนดีนะครับโอเคเอาละครับแล้วกลับมาเจอกันพาร์ทต่อไปนะครับพาร์ทนี้ขอลากันไปก่อนบ๊ายบายครับผม